สวัสดีค่ะ Sacred Creations by Show วันนี้โชว์จะมาแนะนำไม้อวบน้ำที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายแถมขยายพันธุ์ก็ง่ายอีกด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassula tetragona และยังมีชื่อสามัญ นะคะชื่อที่เขาเรียกกันเล่นๆว่า Chinese Pine Tree หรือ Mini Pine Treeหรือชื่อไทยนะคะอาจจะเรียกว่าต้นสนจิ๋วนะคะจะขยายพันธุ์ง่ายขนาดไหนไปชมกันค่ะใช้กรรไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็วางผึ่งลมไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดโดยตรงนะคะรอจนกว่าแผลจะแห้งแล้วถึงจะลงชำกันค่ะค่ะหลังจากโชว์วางกิ่งที่ตัดมานะคะในถาดไข่ซึ่งถาดไข่วางไว้ใต้หลังคานะคะนี่รากออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทั้งหมดนะคะ6กิ่งที่โชตัดมาวางไว้ไม่โดนน้ำเลยนะคะเป็นเวลา25วันนะคะซึ่งโชจะให้เห็นว่าต้นนี้ค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากคือแค่ตัดมาวางทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเขาก็ออกรากแล้วนะคะต้นนี้ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะคะและนี่ก็คือต้นแม่นะคะที่เราได้ตัดกิ่งไปวางเอาไว้นี่เขาก็ออกยอดนะคะแตกยอดเล็กๆออกมาเยอะแยะเลยเนื่องจากน้องขาดน้ำเป็นเวลานานนะคะเขาก็เลยดึงน้ำนะคะและสารอาหารจากใบไปเลี้ยงลำต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใบจะมีอาการเหี่ยวเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลงชำในดินกันค่ะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะผสมพอไลท์แล้วเราก็หย่อนน้องไปแล้วก็รดน้ำกันค่ะให้ชุ่มๆเลยและวางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรงนะคะสามารถรดน้ำได้นะคะเมื่อเห็นว่าดินแห้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันค่ะหลังจากลงดินเรามาถอดดูรากกันค่ะรากมากันเยอะเลยต้นเล็กๆด้วยมีรากกันทุกกิ่งเลยนะคะค่ะแล้วก็กลับไปไว้ที่เดิมค่ะและหลังจากนี้นะคะก็ค่อยๆเทรนแดดนะคะหรือเพิ่มจำนวนแสงแดดให้กับต้นนี้นะคะเตตราโคน่าเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะทนแดดทนฝนได้ดีวางในที่แจ้งได้เลยถ้าเขาได้แสงไม่พอนะคะเขาก็จะเกิดอาการต้นยืดนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์นะคะด้วยการปักชำต้น Cassula tetragona นะคะใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 เดือนนะคะก็จะได้ต้นใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์
พร้อมจัดจำหน่ายหรือจ่ายแจกได้นะคะต้นแคสซูล่าเตตราโกน่าเนี่ยนะคะเขามีรูปทรงที่คล้ายกับต้นไม้เลยนะคะมีลำต้นนะคะแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะก็เลยนิยมนำมาทำเป็นบอนไซนะคะเป็นต้นไม้จิ๋วนะคะปลูกเดี่ยวๆเป็นต้นไม้จิ๋วหรือจะจัดรวมกับไม้อวบน้ำต้นอื่นๆก็ได้นะคะโดยที่จะใช้ต้นเตตราโกน่านะคะอยู่เป็นฉากหลังหรือว่าอยู่ตรงกลางเป็นทรงสูงนะคะแล้วก็ไล่ตามมาด้วยไม้อวบน้ำต้นอื่นๆนะคะก็เข้ากันได้ดีนะคะน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะค่ะและหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย